ู้ชมคะวันนี้พูดคุยกันเรื่องของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าที่ชื่อทางการแพทย์เขาเรียกกันว่าโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองนะคะแต่เดิมนั้นเราคิดว่าเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเขาเป็นกันแต่จริงๆแล้วคนที่อายุยังไม่มากนักอยู่ในวัยทำงานก็เป็นได้ด้วยนะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับโรคนี้กันพูดคุยกับแพทย์หญิงสุทธิราโพธิศรีอายุรแพทย์ด้านโรคสมองและระบบประสาทค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะดูเหมือนว่าคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเราคุ้นเคยมากกว่าคำว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะเลยอยากให้คุณหมออธิบายอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันคืออะไรค่ะอัมพฤกษ์อัมพาตนี่เราเรียกจากอาการคือคนไข้ก็จะมีแขนขาอ่อนแรงหรือชาไปครึ่งซีกใช่ไหมคะส่วนเรื่องหลอดเลือดสมองเนี่ยเราเรียกจากสาเหตุก็คือเส้นเลือดสมองอาจจะมีการตีบอุดตันหรือมีการแตกค่ะถ้าพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองนี่มันมีกี่ประเภทล่ะคะคุณหมอก็เป็นตีบอุดตันประเภทหนึ่งแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกอีกประเภทหนึ่งค่ะค่ะมีความต่างกันยังไงคะค่ะเส้นเลือดตีบหรืออุดตันเนี่ยก็จะเกิดจากผนังหลอดเลือดมีการหนาตัวขึ้นถ้าหนาตัวขึ้นพอสมควรก็จะทำให้ตีบเลือดเลี้ยงสมองได้ไม่ดีค่ะส่วนถ้าหนาตัวขึ้นจนเลือดผ่านไม่ได้ก็จะเรียกว่าตันนะคะปัจจัยเสี่ยงก็คือพวกที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมีไขมันสูงแล้วก็อายุเยอะค่ะส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกก็เส้นเลือดสมองแตกนะคะปัจจัยเสี่ยงจะต่างกันก็คือบางคนก็จะมีเส้นเลือดสมองโป่งพองออกมาซึ่งเป็นแต่กำเนิดหรือภาวะที่กระตุ้นก็คือภาวะที่มีความดันโลหิตสูงค่ะค่ะอย่างนี้ก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปช่วงต้นนะคะว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่าผู้สูงอายุเขาเป็นกันแต่ว่าคนวัยทำงานก็เป็นได้เหมือนกันสาเหตุของคน2กลุ่มนี้แตกต่างกันไหมคะคุณหมอค่ะแตกต่างกันบ้างนะคะปัจจัยเสี่ยงยังเหมือนกันก็มีพวกบุหรี่เบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะส่วนคนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมีสาเหตุเพิ่มเช่นโรคหลอดเลือดสมองอักเสบหรือว่าโรคที่มีความเข้มข้นของเลือดผิดปกติไปหรืออาจจะมีหลอดเลือดเสียหายจากการมีอะไรกระทบกระเทือนบริเวณคอได้ค่ะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอบอกมาเนี่ยนะคะมันไปกระทบต่อหลอดเลือดของเรายังไงถึงไปส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหลอดเลือดมันจะหนาขึ้นตามอายุและไขมันหรือว่าพวกคอเลสเตอรอลต่างๆมันก็จะไปจับตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดนะคะทำให้เกิดการหนาตัวของหลอดเลือดขึ้นค่ะอาการที่แสดงออกมาระหว่างตีบอุดตันกับแตกต่างกันยังไงคะระหว่างตีบอุดตันเนี่ยคนไข้มักจะเป็นเวลาเช้าคือตอนก่อนนอนยังดีอยู่ตื่นขึ้นมารู้สึกเอ๊ะลุกไม่ขึ้นลุกจากเตียงไม่ไหวหรือว่าพูดไม่ชัดหน้าเบี้ยวส่วนหลอดเลือดสมองแตกคนไข้มักจะเกิดอาการขณะที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ค่ะก็เช่นเดินอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลยคนไข้อาจจะมีอาการหมดสติหรือชักได้ค่ะเป็นขึ้นมาแบบฉับพลันทันทีไม่มีสัญญาณเตือนเลยหรอคะค่ะจะไม่มีสัญญาณเตือนเป็นแบบเฉียบพลันถึงจะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะค่ะแบบนี้เราจะมีทางป้องกันหรือว่าจะทราบจะทำนายล่วงหน้าได้ไหมคะว่าเรามีความเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคนี้ก็แบ่งเป็นการป้องกันกับการทำนายนะคะการป้องกันก็คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงแรกคืออายุค่ะคืออายุมันก็มากขึ้นอยู่แล้วควบคุมไม่ได้แต่เราก็ต้องทำตัวไม่ให้เครียดทำตัวให้แจ่มใสอันนี้จะช่วยได้นะคะก็ไขมันเบาหวานอันนี้ก็ต้องเช็คแล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายให้เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องบุหรี่ค่ะบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นก็ต้องงดบุหรี่ค่ะค่ะส่วนในเรื่องของการทำนายหรือว่าคาดการณ์ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ไหมจะดูได้ยังไงคะค่ะก็เหมือนการตรวจเช็คประจำปีนะคะก็มีการตรวจร่างกายดูน้ำหนักเยอะไหมส่วนสูงรอบเอวนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะคะแล้วก็ดูการเต้นของหัวใจอาจจะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็มีการอันตราซาวด์หลอดเลือดบริเวณคอดูว่าหลอดเลือดนี่มันหนาตัวมากหรือยังนะคะถ้าพบความผิดปกติขึ้นมาทำไงต่อคะถ้าพบความผิดปกติอาจจะยืนยันด้วยการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือMRA นะคะถ้า2อันยืนยันพร้อมกันก็ต้องดูว่าความเสี่ยงไหมที่จะผ่าตัดเพื่อลอกไขมันออกอันนี้ป้องกันในคนที่ยังไม่เป็นค่ะก็คือยังไม่มีอาการที่เขาเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาค่ะนะคะถ้ามีอาการขึ้นมาแล้วทำยังไงดีคะตอนนี้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันนะคะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน3ชั่วโมงหรือบางที่ให้ถึง 4.5 ชั่วโมงค่ะนะคะ
เนื่องจากว่ายาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยผลข้างเคียงก็คือคนไข้ที่ได้รับยาอาจจะมีเลือดออกในสมองได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีข้อจำกัดในการที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและโรงพยาบาลก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะซีทีสแกนคอมพิวเตอร์สมองนะคะแล้วก็เจาะแลบได้อย่างรวดเร็วมีทีมที่พร้อมด้วยค่ะในกรณีที่ไปถึงไม่ทันจริงๆอาจจะด้วยสภาพปัญหาจราจรหรือว่าอาจจะยังไม่มีใครมาช่วยในเวลาที่เกิดอาการขึ้นผลจะเป็นยังไงคะค่ะถ้าไปถึงไม่ทันที่จะได้รับยาละลายริ่มเลือดนะคะเราก็จะไม่ให้เพราะว่าความเสี่ยงในการเลือดออกจะมีเยอะขึ้นเราจะเป็นยากลุ่มอื่นเช่นยาต้านเกล็ดเลือดนะคะแทนแล้วนอกนั้นยังจะต้องควบคุมภาวะต่างๆเช่นความดันน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ้ำได้ค่ะนี่คือการรักษาในขณะที่เกิดอาการขึ้นมาฉับพลันทันทีหลังจากนั้นก็ต้องรีบกายภาพบำบัดค่ะการทำกายภาพบำบัดนี่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะก็จะช่วยให้สมองแล้วก็ร่างกายได้รับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นก็ยังลดความเสี่ยงในการเป็นแผลกดทับด้วยค่ะค่ะนอกจากเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยยังมีอื่นๆอีกไหมคะที่จะต้องจำเป็นจะต้องรู้หรือจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะค่ะถ้าป่วยเป็นโรคแล้วนะคะ1ผู้ป่วยก็ต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคค่ะนะคะกายภาพบำบัดหรือออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ว่าไปนะคะให้อยู่ในค่าปกติค่ะค่ะคือถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอจากอาการอ่อนแรงขยับเขยื้อนไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติไหมคะมีค่ะโดยเฉพาะยาละลายริ่มเลือดนี่เดี๋ยวนี้ช่วยคนไข้ได้เยอะเลยค่ะทำให้คนไข้กลับมามีแรงได้มากกว่าเดิมได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตจากที่คนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆทำให้นอนน้อยลงแล้วกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นค่ะค่ะทีนี้พอหายแล้วกลับไปทำงานได้แล้วเนี่ยนะคะมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะกระตุ้นให้เกิดเป็นซ้ำขึ้นมาได้อีกโรคหลอดเลือดสมองตีบนี่หลอดเลือดสมองมันเสียหายไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ดี คนไข้เนี่ยเป็นไข้หนักๆหรือว่ามีการสูญเสียน้ำในร่างกายก็จะทำให้น้ำเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะเป็นกระตุ้นให้เกิดเป็นซ้ำได้ค่ะความเครียดนี่มีผลไหมคะเคยได้ยินเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเป็นยังไงคะความเครียดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะซึ่งความดันโลหิตก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวโดยรวมเลยค่ะว่าผู้ป่วยเองต้องทำยังไงบ้างค่ะค่ะก็ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะก็ควรจะควบคุมปัจจัยเสี่ยงซึ่งได้แก่การออกกำลังกายให้เหมาะสมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมไม่ให้มีการทานหวานหรือทานมันมากเกินไปและที่สำคัญก็คืองดบุหรี่นะคะแล้วถ้าเกิดมีอาการหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาครึ่งซีกอ่อนแรงหรือว่าชาต้องรีบมาโรงพยาบาลบางคนรออยู่ที่บ้านนานก็คือจะพลาดโอกาสในการได้รับยาไปค่ะในส่วนของคนดูแลล่ะคะจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างคนดูแลล่ะคะคนดูแลก็ถ้าคนไข้นอนติดเตียงตลอดก็คือลุกไม่ได้เนี่ยภาวะแทรกซ้อนต่างๆจะเกิดขึ้นได้เช่นภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะภาวะปอดบวมแผลกดทับหรือว่าโรคหลอดเลือดดำอุดตันนะคะคนดูแลอาจจะต้องมีความรู้ด้านนี้เพื่อจะได้พาผู้ป่วยไปพบแพทย์ถ้าสงสัยได้ค่ะอย่างอีกกลุ่มหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันไปคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้ก็คือคนที่มีหลอดเลือดนั้นตีบหรือว่าอุดตันอยู่แต่เดิมแต่ว่ายังไม่ได้รับการทำให้หลอดเลือดนั้นมันมีเลือดไหลผ่านได้สะดวกเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังเรื่องวิถีชีวิตยังไงเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่ถึงกับต้องซีเรียสมากนะคะควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ว่าไปแค่นั้นนะคะค่ะแล้วก็มาตรวจตามที่คุณหมอนัดนะคะค่ะอย่างกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แต่เดิมนี่แหละค่ะความดันโลหิตสูงเหรอคะปกติเวลาที่มาตรวจกับหมอหมอก็จะจัดเช็คปัจจัยเสี่ยงทางด้านหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุมความดันด้วยยาและคนไข้ก็ควรงดอาหารที่มีรสเค็มค่ะค่ะอาหารรสเค็มค่ะส่งผลต่อหลอดเลือดได้ยังไงคะ
อาหารรสเค็มทำให้เกิดความดันขึ้นพอความดันโลหิตสูงขึ้นก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดค่ะมันมีอาหารหรือว่ายาอะไรไหมคะที่ไปส่งผลทำให้ความดันโลหิตยิ่งสูงขึ้นไปอีกที่จะต้องระวังนะคะจะมียาบางประเภทเช่นยาแก้ปวดนะคะลดอาการอักเสบเวลาเรากล้ามเนื้ออักเสบแบบนี้ก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ค่ะทีนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมนะคะก็อย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้ช่วงต้นว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุอย่างเดียวอีกแล้วนะคะคนวัยทำงานหรือว่าคนที่อายุน้อยลงเนี่ยก็เป็นโรคนี้ได้ต้องฝากยังไงบ้างในการตรวจติดตามปัญหาสุขภาพของตัวเองนะคะก็คนที่ยังไม่เคยเป็นนะคะก็ควรเช็คร่างกายประจำปีนะคะเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆและควบคุมให้อยู่นะคะถ้ามีอาการต้องรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดความกระทบกระเทือนจากการที่เคยเดินเหินทำงานได้ปกติแล้วอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้อย่างเฉียบพลันนะคะนอกจากนี้แล้วตัวพยาธิสภาพในสมองเองบางจุดทำให้คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็คือผู้ดูแลจะต้องเข้าใจนะคะค่ะเข้าใจแล้วจะต้องปฏิบัติต่อคนไข้ยังไงดีคะอ๋อก็เหมือนเห็นอกเห็นใจกันนะคะนอกจากว่าเข้าใจว่าอันนี้เกิดจากตัวโรคแล้วก็เกิดจากการที่คนไข้สูญเสียสมรรถภาพอย่างเฉียบพลันนะคะก็นอกจากเข้าใจคนไข้แล้วก็ยังต้องรักษาจิตใจของตัวเองให้แจ่มใสไว้เพราะว่าเหนื่อยจริงๆค่ะเวลาดูแลคนไข้ที่เดินเหินไม่ได้เนี่ยค่ะก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนที่จะให้กำลังใจผู้ป่วยในบ้านของเราด้วยแล้วญาติอาจจะต้องช่วยกันหลายๆคนนะคะการปล่อยให้เป็นภาระคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยหนักมากเกินไปค่ะเรียกได้ว่าต้องอาศัยการดูแลกันทั้งทางร่างกายและจิตใจทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณหมอให้คำแนะนำไปแล้วนะคะว่าสำคัญอย่างมากสำหรับการป้องกันตัวเองไว้ก่อนที่จะเกิดโรคนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุค่ะแต่สำหรับใครที่มีปัญหาโรคนี้แล้วนะคะการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการดูแลจากคนใกล้ชิดและบุคลากรทางการแพทย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงคลินิกสนทนานะคะช่วงต่อไปไปฝึกไทชิในช่วงสวนสุขภาพ